ข้อ85นะครับจะบอกว่า3ในข้อใดนะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไก่น้ำโซดาน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำส้มสายชูขอไข่น้ำโซดาน้ำยาล้างห้องน้ำโซดาไฟนะครับข้อควายน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำขี้เถ้าโซดาไฟนะครับงองูน้ำมะนาวน้ำปูนใสแล้วก็ด่างเคลย์นะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าถ้าจะจัดให้อยู่ในข้อเดียวกันเนี่ยมันใช้เกณฑ์อะไรถูกไหมครับเราต้องรู้เกณฑ์ที่เขาจะใช้ก่อนว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรกันนะครับถึงจะให้อยู่ในข้อเดียวกันตรงนี้นะครับทีนี้เท่าที่มองดูแล้วเนี่ยทุกข้อเนี่ยจะแบ่งตามกรดเบสถ้าหนูสังเกตน้ำโซดาเนี่ยเป็นกรดน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นกรดอะไรเงี้ยทีนี้มาดูกันก่อนว่ากรดเบสในชีวิตประจำวันนั้นนะครับมีอะไรบ้างอ่ะดูเบสกันก่อนเบสที่เราพบในชีวิตประจำวันนั้น1ผงฟูหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต2น้ำปูนใสหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์3. น้ำขี้เถ้าหรือด่างเคลย์ตัวนี้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 4. โซดาซัลฟาหรือโซดาแอชตัวนี้นะครับที่เราจะเติมแก้น้ำกระด้างตัวนี้ 5. โซดาแผดเผาหรือโซดาไฟนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้ต่อมากรดที่พบก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำส้มสายชูประมาณนี้นะทีนี้ข้อใดอยู่กลุ่มเดียวกันน้ำโซดาเป็นกรดน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นกรดน้ำส้มสายชูเป็นกรดตอบข้อ1เนี่ยน้ำโซดาเป็นกรดน้ำยาล้างน้ำเป็นกรดแต่โซดาไฟเป็นเบสนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นกรดน้ำขี้เถ้าเป็นเบสโซดาไฟเป็นเบสนี่ไงอันนี้ก็ไม่ได้งองูน้ำมะนาวน้ำปูนใสด่างคลีน้ำมะนาวเป็นกรดน้ำปูนใสเป็นเบสด่างคลีเป็นเบสเนี่ยดังนั้นข้อ85เนี่ยข้อที่จัดอยู่นะครับในกลุ่มเดียวกันตัวเนี้ยนะครับคือข้อกอไก่นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับ16นะครับบอกว่าการทดสอบง่ายๆนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์จำแนกสารออกเป็นสารที่มีที่เป็นกรดเป็นเบสและกลางเนี่ยทำได้ยังไงก็ไก่ใช้กระดาษลิตมัสขอไข่ใช้เจนเชียนเวลเลตคอควายทดสอบการเกิดปฏิกิริยากับสังกะสีและหินปูนงองูเติมอมเนียมไนเตรตหรือน้ำมันพืชนะครับอันนี้เนี่ยนะครับทดสอบง่ายๆเลยตัวนี้นะกดเบสกลางตัวนี้ใช้ลิตมัสเลยตอบได้เลยกอไก่เพราะว่ามันจะสามารถบอกได้เลยว่ากรดเบสหรือกลางใช่ป่ะครับลิตมัสเนี่ยการทำงานมันจะมี2สีมันจะมีกันละ2สีสีน้ำเงินสีหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวสีแดงสีหนึ่งแบบนี้นะเวลาเรามีสารเนี่ยเราก็กดมาหยดเราจะหยดทั้ง2สีเลยนะถ้าเป็นกรดปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีน้ำเงินสีแดงก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรต่อมาถ้าเป็นเบสเนี่ยเราหยดไปปุ๊บเนี่ยนะสีแดงก็จะเปลี่ยนเบสเนี่ยจะเปลี่ยนสีแดงเป็นน้ำเงินแต่ไม่เปลี่ยนสีน้ำเงินแบบนี้ถูกเลยใช้กอไก่เลยตรงนี้ต่อมาเจนเชนเวลเลตเจนเชนเวลเลตเราจะไม่ใช้เจนเชนเวลเลตใช้ทดสอบกรดนะกรดที่มาจากกรดแร่หรือเป็นกรดอินทรีย์ตัวนี้กรดอะไรก็ตามที่เป็นกรดแร่เนี่ยจะเปลี่ยนเจนเชนเวลเลตจากสีม่วงเป็นเขียวถ้าเป็นกรดอินทรีย์จะไม่เปลี่ยน
แล้วอะไรล่ะคือกรดแร่กรดแร่พวกกรด HCl กรดอะไรพวกเนี้ยกรดซัลฟิวริกอะไรอย่างเงี้ยก็คือกรดแก่ส่วนใหญ่นะส่วนกรดอินทรีย์ตัวเนี้ยก็จะเป็นพวกกรดฟอร์มิกกรดอะซิติกแบบเนี้ยนะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าทดสอบการเกิดยากับสังกะสีแล้วก็หินปูนถ้าทดสอบกับสังกะสีเนี่ยกรดกระเบสจะเกิดเพราะว่าอะไรปฏิกิริยาของตัวกรดเนี่ยนะครับมันนะครับจะทำไมครับทำปฏิกิริยากับโลหะสังกะสีแล้วได้แก๊สไฮโดรเจนเบสก็เช่นเดียวกันเบสเนี่ยทำปฏิกิริยากับโลหะไม่ทุกชนิดนะแต่ถ้าทำกับสังกะสีก็เกิดไฮโดรเจนเหมือนกันมันก็แยกไม่ได้ไงแบบเนี้ยมันก็จะแยกไม่ได้แบบนี้ต่อมางองูเขาบอกเติมแอมโมเนียมไนเตรตหรือน้ำมันพืชลงไปการเติมแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยให้มันไปทำกับเบสการเติมน้ำมันพืชเนี่ยก็คือต้องการวัตถุประสงค์ให้ไปกับเบสและให้เป็นสบู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ก็แยกไม่ได้อยู่ดีใช่ป่ะเพราะง่ายสุดเลยก็ใช้ลิตมัสนะครับนั้น86ตอบกอไก่นะครับ17นะครับบอกว่าสารในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงินนะครับกอไก่ผงฟูน้ำปูนใสขอไข่น้ำอัดลมปุ๋ยยูเรียคอควายปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียและงองูน้ำขี้เถ้าน้ำมะขามนะครับตัวนี้เอาล่ะนะครับทีนี้นะครับเราก็จะพบว่าตรงส่วนของแดงเป็นน้ำเงินเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสใช่ปะหรือง่ายๆเขาถามว่าอะไรข้อใดเป็นเบสปะนะครับดังนั้นเขาถามว่าข้อใดเป็นเบสตัวนี้เนี่ยดูเลยครับผงฟูเป็นเบสไหมเป็นน้ำปูนใสเป็นเบสไหมเป็นตอบข้อนี้นะครับทีนี้เรามาดูซิเบสในชีวิตประจำวันที่เราพบกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีหลายหลากหลายอย่างทีเดียวนะครับที่เราจะพบไม่ว่าจะเป็นผงฟูไม่ว่าจะเป็นอื่นๆนี่ไงผงฟูก็เบสน้ำปูนใสก็เบสน้ำขี้เถ้าก็เบสโซดาแอสโซดาละผ้าเบสโซดาแบคทอลเบสนะตอนนี้ขอไข่น้ำอัดลมเนี่ยกรดแน่ๆเลยล่ะจริงป่ะปุ๋ยยูเรียตัวนี้ปุ๋ยยูเรียตัวนี้มันเป็นสารอินทรีย์ตัวสารอินทรีย์ตัวนี้นะปุ๋ยยูเรียตัวนี้มันจะเป็นกลางตอนนี้โอเคไหมข้อควายกลางแอมโมเนียเนี่ยเป็นเบสแต่ว่าเขาถามข้อใดเป็นเบสไงน้ำขี้เถ้าน้ำมะขามน้ำขี้เถ้าเมื่อกี้เราดูแล้วนี่ไงผงฟูน้ำขี้เถ้าโซดาแอดเนี่ยคือเบสไงน้ำมะขามเป็นกรดใช่ป่ะครับดังนั้นแล้วข้อนี้ก็จะตอบข้อกอไก่นะครับ87ไม่ยากเลยตอบกอไก่นะครับข้อ88นะครับบอกว่าสารในข้อใดนะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดงนะครับข้อ1น้ำส้มสายชูน้ำมะขามข้อ2น้ำเกลือน้ำปลาข้อ3น้ำสบู่น้ำผงซักฟอกข้อ4น้ำปูนใสน้ำโซดานะครับทีนี้เนี่ยจากโจทย์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดงตัวเนี้ยก็คือกรดป่ะเขาก็ถามว่าข้อใดเป็นกรดนั่นเองจริงป่ะอ่ะกรดในชีวิตประจำวันน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำส้มสายชูพวกนี้นะครับที่มาดูเบสบ้างเบสที่พบในชีวิตประจำวันกอไก่ข้อ1นะผงฟูเบสที่พบ2น้ำปูนใสนะครับ3น้ำขี้เถ้าด่างเคลย์นะครับ4โซดาซักผ้าโซดาแอชตัวนี้
5โซดาแผดเผาหรือพวกโซดาไฟตรงนี้นะครับเป็นเบสเอาละเขาเข้าได้เป็นกรดใช่ไหมน้ำส้มสายชูเป็นกรดน้ำมะขามเป็นกรดเนี่ยตอบกับไก่น้ำเกลือน้ำเกลือเป็นกลางครับน้ำปลาตัวนี้ก็เป็นกลางนะครับไม่ใช่น้ำสบู่เป็นเบสน้ำของสกปรกเป็นเบสไม่เอานะครับน้ำปูนใสเป็นเบสน้ำโซดาเป็นกรดเพราะนั้นเขาถามว่าข้ออะไรเป็นกรดก็ตอบข้อ1ไงน้ำส้มสายชูกับน้ำมะขามเนี่ยเป็นกรดนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากเลยครับ88ตอบข้อกอไก่นั่นเองข้อ89นะครับบอกว่าสารในข้อใดนะครับไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสไม่ว่าจะใช้ลิตมัสแดงหรือน้ำเงินนะครับกอไก่น้ำเกลือน้ำเชื่อมขอไข่น้ำบัดลมน้ำปูนใสคอควายน้ำสบู่น้ำผงซักฟอกและงองูน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำมะนาวนะครับถ้าบอกว่ามันไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้แสดงว่ามันเป็นลางป่ะโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยน้ำเกลือน้ำเกลือเป็นอะไรลางน้ำเชื่อมเป็นลางตอบกอไก่นะครับน้ำบัดลมเป็นกรดน้ำบุญใสเป็นเบสไม่ใช่น้ำตะบู่เป็นเบสน้ำผงซักฟอกเป็นเบสงองูน้ำยาห้องน้ำเป็นกรดน้ำมะนาวเป็นกรดนี่ไงข้อที่ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับ89ตอบได้เลยก็คือก็กายนั่นเองนะครับเป็นกลางข้อ90นะครับดูโจทย์ก่อนโอเคพี่อ่านให้ฟังกรดในข้อใดนะครับไม่ทำให้เจนเชียนเวลเลตเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะครับกรดข้อไหนครับที่ไม่ทำให้เจนเชียนเวลเลตเปลี่ยนสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินกอไก่กรดคาร์บอนิกกรดแอซิติกขอไข่กรดคาร์บอนิกกรดซัลฟิวริกคอควายกรดไฮโดรคลอริกกรดแอซิติกงองูกรดในน้ำมะนาวและกรดน้ำมะขามนะครับทีนี้เขาบอกว่าไม่ทำให้เปลี่ยนนะเจนเชียนเวลเลตตัวนี้ใช้ทดสอบอะไรนะครับใช้ทดสอบกรดว่ากรดนั้นนะมาจากเป็นกรดแร่หรือเป็นกรดอินทรีย์ถ้าเป็นกรดแร่ตัวนี้เนี่ยนะจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงม่วงหรือดีเนี่ยนะจะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวหรือน้ำเงินทันทีแต่ถ้าเป็นกรดอินทรีย์เนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะทีนี้นะครับเรามาดูซิกรดแร่เนี่ยได้แก่กรดอะไรบ้างนะครับตรงตัวของกรดแร่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือกรดพวกกรดซัลฟิวริกกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวกรดแร่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือกรดที่เกิดจากแร่ธาตุต่างๆนะครับไฮโดรคลอริกไนตริกคาร์บอนิกซัลฟิวริกพวกนี้กรดอินทรีย์เนี่ยเป็นกรดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นกรดแอซิติกกรดฟอร์มิกกรดซิติกพวกนี้นะครับเอาล่ะกอไก่กรดคาร์บอนิกคาร์บอนิกนี่เป็นกรดแร่หรือกรดอินทรีย์กรดแร่ใช่ปะครับผิดกรดแอซิติกอินทรีย์แต่เขาบอกว่าไม่เปลี่ยนแต่แร่นี่เปลี่ยนไงก็ไม่ใช่ถูกไหมขอไข่คาร์บอนิกซัลฟิวริกคาร์บอนิกแร่ซัลฟิวริกแร่เขาบอกว่าไม่เปลี่ยนต้องไม่ใช่แร่ไงคอควายไฮโดรคลอริกแอซิติกแร่อินทรีย์ก็ไม่เอากรดในน้ำมะนาวน้ำมะขามเป็นกรดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นเป็นกรดอินทรีย์นั่นเองตอนนี้ดังนั้นแล้วข้อ90ตอบข้อ
งองูนั่นเองครับนั้น90ตอบงองูนะครับข้อ91นะครับบอกว่าผลจากการตรวจสอบกรณีใดบันทึกผลไม่ถูกต้องนะครับดูโจทย์ก่อนตอนนี้นะครับทีนี้ก็ดูพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังข้อนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเติมเศษอลูมิเนียมนะลงไปในโซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กรดซัลฟิวริกแล้วก็น้ำเกลือตัวเนี้ยเติมลงไปนะครับที่เติมลงไปแล้วเติมไปทำไมนะครับตรงนี้ก็ดูหนูก็ดูแล้วก็จะพบว่านะครับเติมลงไปในเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีเศษอลูมิเนียมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีเศษอลูมิเนียมกรดซัลฟูริกมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีเศษอลูมิเนียมน้ำเกลือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีเศษอลูมิเนียมนะครับตรงนี้อ่ะเอาล่ะทีนี้อันนี้หนูก็จะสังเกตได้ว่านะครับต้องสังเกตได้ว่ามันเป็นนะครับเรื่องปฏิกิริยากรดเบสจริงป่ะเราก็ดูคร่าวๆก่อนกรดนะครับดูกรดก่อนกรดถ้าบวกเบสจะได้เกลือกับน้ำกรดบวกโลหะจะได้แก๊สไฮโดรเจนกรดบวกสารประกอบคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เบสนะครับเบสคือใครเบสก็คือถ้าบวกกรดแล้วจะได้เกลือกับน้ำบวกกับโลหะนะครับคือโลหะอลูมิเนียมกับโลหะสังกะสีตัวนี้ได้แก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็บวกกับเกลือแอมโมเนียมจะได้แก๊สแอมโมเนียตัวนี้อ่ะเอาล่ะเราเติมเศษอลูมิเนียมลงไปก็คือโลหะตัวนี้ใช่ไหมเติมในโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฟองแก๊สเกิดขึ้นจริงป่ะจริงแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรนะไฮโดรเจนจริงป่ะเติมในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บอกมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีเศษอลูมิเนียมจริงแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นั้นเป็นเบสนะครับต่อมากรดซัลฟิวริกเขาบอกกรดซัลฟิวริกเนี่ยเป็นกรดกรดก็มีฟองแก๊สขึ้นแก๊สไฮโดรเจนไงจริงงองูน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยเป็นอะไรเป็นกลางใช่ป่ะถ้าเป็นกลางมันทำไหมหนูมันก็ไม่ทำแบบเนี้ยดังนั้นแล้ว91ก็ไม่ยากนะครับ91ตอบข้ององูนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ91ตอบข้ององูนะครับข้อ92นะโจทย์เป็นงี้เราอาจจะพอแล้วอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับบอกว่านะครับกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือนะครับทำปฏิกิริยากับสังกะสีและหินปูนจะทำให้เกิดแก๊สอะไรตามลำดับนะครับก็ไก่แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนขอไข่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนคอควายแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์งองูแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้เนี่ยในส่วนของตอนนี้เนี่ยก็มาทวนสมบัติของกรดนิดนึงใช่ปะนะใช่ไหมเพราะกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยเป็นกรดและเป็นกรดแก่ด้วยนะครับกรดถ้ากรดบวกเบสจะได้เกลือกับน้ำนะครับกรดบวกโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนกรดบวกสารประกอบคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับดังนั้นแล้วตอนนี้นะครับกรดบวกกับสังกะสีกันตัวสังกะสีตัวเนี้ยเป็นโลหะกรดบวกโลหะจะได้แก๊สไฮโดรเจนนี่คราวนี้ก็จะผิดคราวนี้จะผิดแบบเนี้ยทีนี้พอกรดบวกหินปูนนะกรดบวกหินปูนเนี่ยจริงๆปฏิกิริยานี้เนี่ยจะพบในเวลาพวกเราเอาน้ำยาขัดพื้นอ่ะหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพวกนี้เนี่ยนะจะมีพวกไฮโดรคลอริกเยอะแล้วพอมีไฮโดรคลอริกเยอะปุ๊บเนี่ยที่พื้นของเราเนี่ยจะเป็นพวกหินปูนไง
หินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตตรงนี้มันก็ทำปฏิกิริยากันไงใช่ไหมครับทีนี้กรดเจอกับสารประกอบคาร์บอเนตตัวนี้จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะอย่างที่บอกทีนี้ดูสมการดีสมการเป็นไงกรดไฮโดรคลอริกบวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตได้แคลเซียมคลอไรด์บวกน้ำบวกคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้แบบนี้นี่ไงเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นแก๊สอีกตัวนึงคือเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับ92ตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ92เราก็จะตอบข้อคอควายนะครับนะครับบอกว่าสารในข้อใดนะครับทำให้เจนเชนเวเลตเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะครับก็ไก่โซดาแผดเผาด่างคลีขอไข่น้ำปูนใสน้ำมะขามนะครับคอควายกรดซัลฟิวริกกรดไฮโดรคลอริกงองูน้ำมะนาวน้ำมะมะขามตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคไหมทีนี้เจนเชียนไวโอเลตทดสอบอะไรเจนเชียนไวโอเลตนั้นเนี่ยนะครับเป็นสารที่ใช้ทดสอบดูว่าเป็นกรดจากแร่หรือเป็นกรดจากอะไรนะครับตอนนี้นะถ้ามันเป็นกรดจากแร่เนี่ยนะกรดจากแร่คือกรดอะไรนะครับกรดจากแร่คือกรดที่เกิดจากแร่ตามธรรมชาติแบบนี้ถ้าเป็นกรดแร่นะครับจากก็เปลี่ยนเจนเชนเวเลตเป็นสีเขียวน้ำเงินแต่ถ้าเป็นกรดอินทรีย์เนาะถ้าเป็นกรดอินทรีย์กรดอินทรีย์เนี่ยเกิดตามธรรมชาติถ้าเกิดตามธรรมชาติตัวนี้เนี่ยนะจะไม่เปลี่ยนนี่ก็มาดูดิอะไรเป็นกรดแร่บ้างโซดาแผดเผาเป็นไรเป็นเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ด่างคลีเป็นเบสโพเซียมไฮดรอกไซด์น้ำปูนใสเป็นเบสนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำมะขามเป็นกรดนะครับตอนนี้กรดซัลฟิวริกเป็นกรดนะครับกรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดนะครับน้ำมะนาวเป็นกรดนะครับน้ำมะขามเป็นกรดเอาละข้อไหนก็ตามที่มีเบสตัดทิ้งก่อนใช่ปะเพราะว่าเจนเชนเวเลตมันทดสอบกรดที่หนูดูเขาบอกว่าข้อใดทำให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนต้องเป็นกรดแร่ตอนนี้ใช่ป่ะครับดังนั้นแล้วข้อไหนเป็นกรดแร่บ้างซัลฟิวริกไฮโดรคลอริกกรดแร่ไหมกรดแร่ตอบควายน้ำมะนาวน้ำมะขามเป็นกรดอะไรกรดอินทรีย์ใช่ป่ะเกิดจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นแล้ว93ตอบข้อคอควายนะครับข้อ94นะครับตัวนี้ถ้านำน้ำส้มสายชูเทราดบนพื้นบ้านและสังเกตว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าพื้นบ้านนั้นควรทำด้วยอะไรนะครับกอไก่กระเบื้องเคลือบขอไข่หินปูนคอควายไม้ปาเก้งองูยางสังเคราะห์เนาะนะครับทีนี้เนี่ยควรทำด้วยอะไรเนี่ยเราก็มาพบดูว่าไอ้ตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยตัวนี้เป็นกรดนะตัวกรดเนี่ยทำปฏิกิริยาแล้วเกิดอะไรได้บ้างนะครับดูตรงนี้นะกรดเนี่ยทำปฏิกิริยา
ทำปฏิกิริยาแล้วกับเบสนะครับจะได้เกลือกับน้ำเนาะทวนนิดนึงทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารประกอบพวกคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเกิดแก๊สที่จะเกิดจากกรดตัวนี้นะครับก็จะเกิดได้2อย่างตัวนี้เนาะไม่โลหะก็สารประกอบคาร์บอเนตทีนี้เราก็มาดูที่ช้อยเลยนะครับที่พี่วงไว้ตอนนี้คือตัวหินปูนตัวหินปูนตัวนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตมีสารประกอบคาร์บอเนตไงนะครับดังนั้นเราก็ตอบข้อนี้แหละเพราะว่าหินปูนมีแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับถ้ากระเบื้องเคลือบก็ไม่ใช่ไม้ปาเก้ก็ไม่ใช่ยางสังเคราะห์ก็ไม่ใช่เลยตอนนี้นะครับก็คือต้องมีสารประกอบคาร์บอเนตหรือไม่ก็โลหะเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนาะ94นะครับตอบข้อขอไข่นั่นเองนะครับ94ตอบขอไข่นะครับ95นะครับบอกว่าข้อใดนะอ่านโจทย์น้องอาจจะพอและอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับบอกว่าข้อใดนะครับเป็นสมบัติของน้ำนะครับข้อ1นะครับเมื่อแข็งตัวปริมาตรจะเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่2ความหนาแน่นสูงสุดที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะครับข้อ3ถ้าต้มน้ำที่ยอดเขาสูงสูงจะเดือดช้ากว่าปกตินะครับข้อใดเขาบอกข้อใดเป็นสมบัติของน้ำที่ถูกต้องนะทีนี้เราก็มาดูนะครับน้ำเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างสมบัติของน้ำข้อ1นะครับตัวน้ำเนี่ยนะครับเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นรสก็คือใสๆอ่ะใช่ไหมสองน้ำมีจุดเดือดจุดเยือกแข็งข้อ3น้ำมีความหนาแน่นแม็กซิมัมหรือสูงสุดเนี่ยนะ1กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยที่4องศาข้อ4น้ำเนี่ยถ้าแข็งตัวปริมาตรจะเพิ่มขึ้นผลของปริมาตรเพิ่มทำให้ความหนาแน่นลดลงนี่ไงปริมาตรเพิ่มปุ๊บมวลมันเท่าเดิมไงความหนาแน่นก็จะลดนะครับอ่ะเอาแค่นี้เขาบอกข้อ1เมื่อแข็งตัวปริมาตรเพิ่มขึ้นจริงไหมจริงใช่ป่ะครับความหนาแน่นสูงสุดที่ที่อุณหภูมิ4องศาจริงข้อ3ถ้าต้มน้ำที่ยอดเขาสูงๆจะเดือดช้ากว่าปกติไม่จริงจะเดือดเร็วกว่าเพราะอะไรทำไมถึงเดือดเร็วกว่าปกตินะครับตรงนี้เรามาดูกันเพราะว่าที่บรรยากาศที่ตรงนี้นะครับสมมติตรงนี้เป็นระดับน้ำทะเลและตรงนี้เป็นยอดเขาเนี่ยนะที่ยอดเขาตรงนี้ความดันมันลดพอความดันมันลดเนี่ยจะมีผลทำให้น้ำต้มจุดพอต้มน้ำแล้วน้ำจะเดือดได้เร็วขึ้นนะครับจุดเดือดของน้ำที่ยอดเขาก็อาจจะเป็นสัก97อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะดังนั้นเขาบอกว่าข้อใดเป็นสมบัติของน้ำก็คือข้อ1กับข้อ2เท่านั้นนะครับกอบกอไก่นั่นเองนะครับดังนั้น95นะครับตอบข้อกอไก่นะครับข้อ96นะครับบอกว่าอย่างนี้จดเป็นงี้นะครับช้อยอีก2ข้อเป็นอย่างนี้
พี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับโจทย์บอกว่าข้อความใดต่อไปนี้เนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับข้อ1กอไก่เขาบอกข้อกอไก่น้ำนะครับที่มีเกลือเนาะไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกลือคลอไรด์เกลือคลอไรด์เกลือซัลเฟตแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมละลายอยู่ตัวนี้เนี่ยเมื่อเขย่ากับสบู่เนี่ยจะเกิดฟองได้ไม่ดีนะครับขอไข่บอกว่าเมื่อนำน้ำข้อกอนะครับไปต้มแล้วเขย่ากับสบู่นะครับจะเกิดฟองได้ดีเหมือนเขย่าสบู่กับน้ำที่ไม่มีเหลือในข้อกอละลายอยู่ตอนนี้เนี่ยพิมพ์ผิดนะครับไม่ใช่เหลือไม่มีเกลือละลายอยู่ข้อคอควายนะครับหินงอกหินย้อยเกิดจากน้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ไหลผ่านหินปูนแล้วได้รับความร้อนนะครับข้ององูนะครับบอกว่าน้ำที่มีออกซิเจนนะครับละลายอยู่นะครับในน้ำน้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรเนี่ยจัดเป็นน้ำเสียตัวนี้นะครับเอาล่ะทีนี้ข้อนี้เนี่ยโจทย์ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้ความรู้หลายอย่างทีเดียวมาประกอบกันนะครับเราถึงจะทราบว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับในขั้นตอนแรกตรงนี้เนี่ยพี่ก็อยากให้น้องรู้จักในเรื่องของน้ำมันก่อนนะครับว่าน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็นน้ำเนี่ยแบ่งเป็นน้ำอ่อนกับน้ำกระด้างนะครับน้ำอ่อนคือใครนะครับน้ำอ่อนก็คือน้ำที่เวลาเราเอาสบู่ไปใช้กับสบู่แล้วเนี่ยมันเกิดฟองได้ดีกับสบู่ตรงนี้เราจะเรียกว่าน้ำอ่อนส่วนน้ำกระด้างนั้นเนี่ยนะครับก็คือน้ำที่เวลาเราไปเกิดฟองกับสบู่แล้วเนี่ยมันเกิดฟองได้ไม่ดีแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าน้ำกระด้างเนี่ยนะยังแบ่งเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวกับน้ำกระด้างถาวรนะครับการเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวนั้นเนี่ยนะครับจะมีเกลือพวกที่เรียกว่าเกลือแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกลือแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลายอยู่ตอนนี้นะครับในส่วนของน้ำกระด้างถาวรนั้นนะครับก็จะมีเกลือนะครับพวกแมกนีเซียมซัลเฟตแคลเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์เนี่ยละลายอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าให้เราจะแก้ตอนนี้นะแก้น้ำกระด้างเนี่ยก็มีวิธีแก้2วิธีวิธีการแรกก็คือ1เอาน้ำนั้นไปต้มเลยนะครับเมื่อเอาน้ำไปต้มแล้วเนี่ยนะครับจะแก้ได้เฉพาะน้ำกระด้างชั่วคราวเท่านั้นแหละนะครับพอไปต้มแล้วมันก็จะเกิดตะกรันแบบนี้พอเกิดตะกรันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะน้ำก็จะดีขึ้นตอนนี้จะแก้ได้แค่หินในส่วนของน้ำกระด้างชั่วคราวต่อมาในส่วนของเติมโซดาซักผ้านะครับเติมโซดาซักผ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะแก้ได้ทั้ง2ส่วนเลยทั้งชั่วคราวกับทั้งถาวรตัวนี้นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเขาบอกว่าก็กัดน้ำที่มีเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกลือคลอไรด์เกลือซัลเฟตแคลเซียมและแมกนีเซียมละลายอยู่เมื่อเขย่าจะเกิดฟองกับสบู่ได้ไม่ดีอันนี้จริงป่ะครับจริงเพราะว่าอะไรเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตบอกความเป็นไรครับความเป็นกระด้างชั่วคราวใช่ป่ะแล้วเกลือคลอไรด์เกลือซัลเฟตบอกความเป็นอะไรครับถาวรอันนี้ถูกเลยขอไข่บอกว่าเมื่อนำน้ำในข้อกอไปต้มแล้วเขย่ากับสบู่จะเกิดฟองได้ดีเหมือนเขย่าสบู่ท
ที่ไม่มีเกลือในข้าวกรละลายอยู่จริงไหมไม่จริงเพราะว่าอะไรครับการต้มนี่ไงแก้ได้เฉพาะน้ำกระด้างชั่วคราวใช่ป่ะเรามีส่วนของถาวรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แก้ได้บางส่วนเท่านั้นนะครับคำตอบของไข่เนี่ยไม่จริงคอควายนะครับบอกว่าหินงอกหินย้อยนะครับเกิดจากน้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ไหลผ่านหินปูนและได้รับความร้อนอันนี้จริงนะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่าหินงอกหินย้อยเป็นไงนะครับตอนนี้อ่ะนะครับมันจะเกิดบริเวณถ้ำของหินปูนตัวนี้นะครับก็เริ่มจากว่าอะไรครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับรวมกับน้ำก่อนนะมันก็จะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกจากนั้นไอ้กรดคาร์บอนิกตัวเนี้ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับอิฐตรงถ้ำหินปูนตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวหินปูนตัวนี้มีสูตรเคมีว่าแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ป่ะก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับกรดคาร์บอนิกได้เป็นแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตให้สองตัวนี้พอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยได้รับความร้อนน้ำในนี้จะระเหยออกพอระเหยออกตัวเนี้ยนะครับมันจะกลับกลายไปเป็นหินปูนดังเดิมซึ่งไอ้หินปูนที่กลับกลายไปเป็นหินปูนตัวเนี้ยเขาก็จะเรียกหินที่ย้อยลงมาตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นน้ำตัวเนี้ยย้อยลงมาตัวเนี้ยว่าหินงอกหินย้อยไงเข้าใจแล้วนะครับโอเคข้อนี้ถูกข้องงูเขาบอกว่าน้ำเนาะที่มีแก๊สออกซิเจนละลายอยู่น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรจัดเป็นน้ำเสียจริงนะครับเขาก็บอกว่าออกซิเจนเนี่ยนะครับที่มีในน้ำเนี่ยมี2ค่านะครับก็คือ1มีค่า DO กับค่า BOD นะครับตัวนี้DO ตัวเนี้ยเป็น dissolved oxygen ก็คือออกซิเจนเนี่ยที่ละลายในน้ำนะครับออกซิเจนทั่วไปดังนั้นน้ำมันไหนก็ตามที่มีค่า DO สูงๆเนี่ยจะเป็น D ถูกไหมก็คือ DO ส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า20หรือไม่ต่ำกว่า3แล้วแต่ว่าต่อน้ำเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่า3เนี่ยมิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรเนี่ยนะครับถ้าน้อยกว่าก็จะเป็นน้ำเสียก็ถูกต่อมาเป็นค่า BOD นะครับ BOD เนี่ยเป็นค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์เนี่ยใช้นะครับดังนั้นถ้า BOD มีมากๆดีไหมไม่ดีใช่ป่ะก็คงไม่ควรเกิน101ในน้ำต่างๆแบบนี้เนาะเอาล่ะครับดังนั้น96ตอบข้อขอไข่นะครับ7นะครับจดเป็นงี้จะเป็นงี้นะครับพี่จะเริ่มอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้านะครับจากถ่านไฟฉาย6โวลต์ลงในน้ำที่เจือกรดเล็กน้อยเนี่ยนะครับในเครื่องมือแยกน้ำด้วยไฟฟ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าน้ำเนี่ยออกเป็นแก๊สออกไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนจริงนะครับข้อนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า1เก็บแก๊สที่ขั้วบวกมาจุดไฟจะได้เปลวไฟสีน้ำเงินเก็บแก๊สที่ขั้วลบมาจุดไฟจะได้เปลวไฟสีน้ำเงินข้อ3ใช้ข้อ3นะครับนำไม้ขีดไฟที่ติดไฟแล้วดับเปลวไฟเหลือแต่ถ่านแดงไปอังแก๊สนะครับที่เก็บได้ที่ขั้วลบเนี่ย
เศษไม้จะติดไฟลุกโชนขึ้นนะครับข้อ4นะครับนำไม้ขีดนะครับที่มีฐานแดงนะครับไปอังเก็บแก๊สไว้ที่ขั้วบวกตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเศษไม้ก็จะติดแล้วลุกโชนขึ้นตัวนี้นะครับข้อนี้นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้เราต้องการจะทำอะไรนะครับแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเราก็จะแยกว่าไอ้น้ำเนี่ยนะครับที่มีสูตรเคมีแบบเนี้ยมันเกิดจากการรวมกันระหว่างแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนแบบนี้นะครับประดุล2ดุล2ตัวนี้ทีนี้นะครับเขาก็จะได้แก๊สตัวนี้ออกมาทีนี้การแยกน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนตัวนี้เขาจะต่อนี่เป็นเซลล์ไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ที่ใส่น้ำเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะเกิดแก๊สสองข้างนะครับสองข้างแบบนี้นะครับแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ขั้วบวกนะครับจะเกิดออกซิเจนที่ขั้วลบจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนนะครับตอนนี้ทีนี้วิธีการนะครับที่จะทดสอบการทดสอบไฮโดรเจนนั้นเนี่ยเราก็เอาไปติดไฟใช่ทดสอบออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยจะช่วยให้ไฟติดนะครับก็คือเอาไอ้พวกถูกพวกอะไรเงี้ยที่มันถ่านมันเหลือแต่ถ่านแดงๆแล้วเนี่ยเอาไปอังมันก็จะแดงขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับเอาละครับดังนั้นเมื่อกี้ทวนนะครับขั้วบวกต้องได้อะไรออกซิเจนแล้วออกซิเจนต้องทำไมครับช่วยไฟติดนะครับขั้วบวกเนี่ยมาจุดไฟติดไฟไหมไม่ใช่ผิดขั้วลบมาจุดไฟได้เปลวไฟสีน้ำเงินถูกไหมถูกเพราะขั้วลบเกิดอะไรไฮโดรเจนข้อ3นำไม้ขีดที่ติดไฟนะครับมาดับเนี่ยแล้วเอาไปอังที่ขั้วลบเศษไฟลุกโผล่ขึ้นไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับนำไม้ขีดที่ติดไฟมาแก้ที่ขั้วบวกตัวนี้ไงขั้วบวกเกิดออกซิเจนออกซิเจนก็ช่วยไฟติดถูกนะครับก็ตอบข้อ2แล้วก็ข้อ4นั่นเองนะครับดังนั้น97ตอบข้ององูนะครับข้อ98นะครับโจทย์เป็นงี้พี่จะอ่านโจทย์ให้ฟัง1รอบก่อนนะครับบอกว่าเมื่อหยดสารละลายน้ำเชื่อมนะครับลงบนจุลสีสตุนะครับหรืออ่านว่าจุลสีสตุเนี่ยจะเกิดผลตามข้อใดนะครับข้อกอไก่นะครับจุลสีสตุจะมีสีเดิมแต่จางลงนะครับขอไข่จุลสีสตุไม่เปลี่ยนสีคอควายจุลสีสตุเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวและงองูจุลสีสตุเปลี่ยนจากสีขาวเป็น
สีน้ำเงินนะครับจากข้อนี้เนี่ยนะครับเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าจุลสีสตุคืออะไรนะครับจุลสีสตุนะครับตัวนี้ก็คือสารประกอบคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะครับซึ่งจุลสีสตุเนี่ยตัวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นของแข็งสีขาวนะครับตอนนี้ทีนี้จุลสีสตุเนี่ยจะมี2รูปนะครับถ้าไอ้แข็งๆสีขาวแล้วก็เป็นคอปเปอร์ซัลเฟตแบบนี้ก็จะเรียกว่าจุลสีสตุและนะครับจะเรียกอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟตจุด5น้ำอย่างนี้ก็คือมีน้ำเข้ามาร่วมในสารตัวนี้ด้วยเนี่ยนะตัวนี้เขาจะเรียกว่าจุลสีนะจุลสีตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีสีฟ้าฟ้าน้ำเงินอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในทดการทดสอบสมบัติของน้ำด้วยนะครับตัวนี้อ่ะมาทวนสมบัติของน้ำกันนิดนึงนะครับไอตัวน้ำเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยเป็นสารประกอบใช่ไหมครับเป็นสารประกอบ H2O ตัวนี้เป็นสารประกอบของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอันนี้ไม่บอกแล้วจุดเดือดจุดเยือกแข็งนะครับที่ความดัน1บรรยากาศเนี่ยนะครับนะครับที่1 ATM เนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับ100องศาเซลเซียสกับ0องศาเซลเซียสถูกไหมครับน้ำมีความหนาแน่นนะครับ D maximum เนี่ยเท่ากับ1กรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะครับและอีกอันนึงก็คือถ้ารวมกับจุลสีสตุนะครับคำว่าสตุก็คือไม่มีน้ำเนี่ยนะตอนนี้นะจะทำให้ของแข็งสีขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นของแข็งสีฟ้าแบบนี้นะครับอ่ะดังนั้นแล้วข้อนี้เขาต้องการอะไรนะข้อนี้เขาก็จะเห็นว่าน้องก็จะเห็นว่าไอ้ตัวสารละลายน้ำเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำใช่ไหมครับบวกกับส่วนที่เป็นน้ำตาลใช่ปะเพราะว่าน้ำเชื่อมเป็นสารละลายจริงปะครับดังนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำตัวนี้แน่นอนนะครับเมื่อส่วนที่เป็นน้ำมาโดนกับจุลสีสตุก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับดังนั้นช้อยข้อนี้ตอบข้อไหนดีข้ององูใช่ปะครับว่าจุลสีสตุเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินตอนนี้นะข้อกอไก่สีเดิมแต่จางลงไม่จริงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะเดิมมันสีขาวอยู่แล้วจุลสีสตุไม่เปลี่ยนสีก็ไม่จริงจุลสีสตุเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นขาวก็ไม่จริงแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อ98นะครับตอบข้องูนั่นเองครับที่99นะครับโจทย์จะเป็นอย่างนี้ก่อนมีตารางมาให้อย่างนี้น้องอาจจะพอสแล้วดูโจทย์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้นะครับพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าตารางประกอบบอกว่านะครับก็เอาหลอดทดลองเนี่ย4หลอดมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำมา4หลอดแล้วก็บอกว่าถ้าเมื่อเติมน้ำสบู่ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าหลอดที่1เนี่ยเป็นฟองหลอดที่2ไม่เป็นฟองหลอดที่3ไม่เป็นฟองหลอดที่4เป็นฟองพอต้มแล้วเติมน้ํานะครับน้ําสบู่ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นฟองอันเนี้ยเป็นฟองอันเนี้ยไม่เป็นฟองอันเนี้ยเป็นฟองนะครับแล้วเขาก็ถามว่าสรุปประเภทของน้ําในหลอดทดลองเนี่ยข้อใดเนี่ยสรุปได้ถูกต้องนะครับเขาบอกกอไก่หลอดที่1 4เป็นน้ำอ่อน
ขอไข่หลอดที่2 3เป็นน้ำกระด้างชั่วคราวคอควายหลอดที่2เป็นน้ำกระด้างถาวรและหลอดงองูหลอดที่3เป็นน้ำกระด้างชั่วคราวนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องมารู้จักกันก่อนนะครับน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับตามการเกิดฟองกับสบู่ใช่ป่ะถ้าบอกว่าน้ำเนี่ยแบ่งเป็นน้ำอ่อนกับน้ำกระด้างนะครับน้ำอ่อนเนี่ยนะครับก็คือเป็นน้ำที่เกิดฟองได้ดีเมื่อเราหยดสบู่ลงไปใช่ไหมครับเกิดฟองกับสบู่ได้ดีส่วนน้ำกระด้างเนี่ยก็คือเกิดฟองกับสบู่ได้ไม่ดีและตัวน้ำกระด้างเองก็จะแบ่งเป็น2อย่างอีกก็คือกระด้างชั่วคราวกับกระด้างถาวรนะครับการเป็นกระด้างชั่วคราวหมายความว่าไปต้มแล้วหายนะครับกระด้างชั่วคราวจะมีเกลือพวกแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตส่วนกระด้างถาวรนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นพวกของแมกนีเซียมซัลเฟตแคลเซียมซัลเฟตแคลเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมคลอไรด์แบบนี้นะครับไอตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นในเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำกระด้างถาวรนะครับทีนี้วิธีการแก้นะครับเราก็ไม่อยากให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำกระด้างจริงป่ะครับเราก็จะมีวิธีการแก้นะการแก้น้ำกระด้างก็คือว่าเราเนี่ยจะทำได้2วิธีวิธีแรกเนี่ยนะครับก็คือการเอาไปต้มวิธีที่2เนี่ยก็คือการเติมโซดาซักผ้านะครับการเอาน้ำไปต้มตัวนี้เนี่ยจะแก้ได้เฉพาะก็คือแก้ไอ้พวกชั่วคราวได้อย่างเดียวนะครับส่วนการเติมโซดาซักผ้าโซดาซักผ้าหรือเรียกอย่างว่าโซดาแอชเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีสูตรเป็นโซเดียมคาร์บอเนตนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแก้ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับดังนั้นแล้วนะรู้ละตอนนี้ทีนี้น้องก็มาดูที่ตัวตรงตัวโจทย์ตัวนี้เลยว่าหลอดที่1เนี่ยเติมสบู่แล้วก็เป็นฟองต้มแล้วก็เป็นฟองแสดงว่าอะไรครับมันเป็นน้ำอ่อนใช่ป่ะครับเพราะว่าอะไรมันก็เป็นฟองตั้งแต่แรกถูกไหมหลอดที่2เขาบอกว่าเติมสบู่ไม่เป็นฟองแต่พอนำไปต้มแล้วมาเติมเป็นฟองแสดงเป็นน้ำกระด้างทำไมครับชั่วคราวใช่ไหมครับหลอดที่3ไม่เป็นฟองต้มแล้วก็ไม่เป็นฟองแสดงหลอดที่3เป็นน้ำกระด้างอะไรต้มแล้วไม่หายถาวรใช่ป่ะหลอดที่4เมื่อเติมน้ำสบู่เป็นฟองต้มแล้วเติมสบู่ก็เป็นฟองอีกก็เป็นน้ำอ่อนตอนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูดิข้อได้สรุปถูก1 4เป็นน้ำอ่อนถูกจริงป่ะ1 4เป็นน้ำอ่อนขอไข่หลอดที่2 3เป็นน้ำกระด้างชั่วคราว2กระด้างชั่วคราว3ถาวรอันนี้ก็ผิดตอนนี้2เป็นกระด้างถาวรไหมผิดเพราะเป็นกระด้างชั่วคราว3เป็นน้ำกระด้างชั่วคราวไหมผิดเพราะเป็นน้ำกระด้างถาวรนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยข้อ99นะครับก็จะตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับว่าหลอดที่1และ4นั้นเป็นน้ำอ่อนนั่นเองครับดังนั้น99ตอบข้อกอไก่นะครับข้อ100นะครับโจทย์เป็นงี้ก็คือบอกว่าน้ำในหลอดใดเนี่ยนะครับเป็น
น้ำกระด้างถาวรนะครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อต่อเนื่องจากข้อที่99นะครับทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูข้อ99จากตารางที่ให้มาตัวนี้นะครับที่เราคิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าหลอด1อ่ะเป็นน้ำอ่อนหลอด2เป็นน้ำกระด้างชั่วคราวนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่เป็นฟองแต่พอต้มแล้วมันเป็นฟองแบบนี้ก็จะเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวนะครับข้อที่3เนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่เป็นฟองพอต้มแล้วก็ไม่เป็นฟองก็เป็นน้ำกระด้างถาวรและข้อที่4เนี่ยก็คือเป็นฟองตลอดก็คือเป็นน้ำอ่อนเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วนะข้อนี้เขาถามว่าหลอดใดเนี่ยเป็นน้ำกระด้างถาวรนะครับก็จะตอบข้อที่คอควายนั่นเองเพราะหลอด3เนี่ยเป็นน้ำกระด้างถาวรแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราต้มแล้วเนี่ยนะครับจะแก้ได้เฉพาะน้ำกระด้างชั่วคราวเท่านั้นนะครับการที่จะแก้ได้ทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับก็คือกระด้างถาวรกระด้างชั่วคราวเนี่ยก็ให้เติมโซดาซักผ้าหรือโซดาแอชลงไปแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อ100จะตอบข้อคอควายนะครับข้อ101นะครับบอกว่าถ้าเติมโซเดียมคาร์บอเนตลงไปในน้ำตัวอย่างหลอดที่1 2 3และ4แล้วจึงเติมน้ำสบู่คิดว่าน้ำในหลอดใดไม่ทำฟองกับสบู่นะครับตัวนี้อ่ะกก็1 4ข2 3ค3แล้วก็งอผิดหมดทุกข้อทีนี้ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่เป็นตารางต่อเนื่องกันมาจากข้อ99นะครับก็พี่จะให้ดูตารางในข้อ99แบบนี้นะครับจากในข้อ99เนี่ยเราก็ได้ทวนกันไปแล้วนะครับว่าน้ำเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดนะก็คือน้ำอ่อนกับน้ำกระด้างนะไอ้กระด้างเนี่ยก็แบ่งเป็นกระด้างชั่วคราวกระด้างถาวรนะครับแบบนี้ก็มีเกลือพวกนี้นะทีนี้วิธีการแก้เนี่ยนะครับว่าหลอดใดเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยก็คือเราต้องการแก้น้ำกระด้างนะครับบอกว่าถ้าเราเอาไปต้มนะครับการต้มเนี่ยจะแก้ได้เฉพาะน้ำกระด้างชั่วคราวเท่านั้นนะครับส่วนการที่จะแก้ทั้งสองอย่างก็คือการเติมโซดาซักผ้าหรือโซดาแอชลงไปหรือตัวของโซเดียมคาร์บอเนตตัวนี้นะครับซึ่งจะแก้ได้ทั้งสองอย่างนะครับทีนี้เราก็มาดูก็คือจะมีหลอดที่1กับหลอดที่4เนี่ยที่เป็นฟองอยู่แล้วเป็นน้ำอ่อนอยู่แล้วไม่ต้องแก้ถูกป่ะเติมโซเดียมคาร์บอเนตลงไปยังไงก็เกิดฟองตัดทิ้งไป1กับ4ทีนี้2กับ3เนี่ยกระด้างชั่วคราวกระด้างถาวรพอแก้พอเราเติมโซดาซักผ้าลงไปก็จะแก้ได้เป็นน้ำอ่อนจริงป่ะครับดังนั้นเขาถามว่าหลอดใดเนี่ยไม่ทำฟองกับสบู่ถามว่ามีไหมไม่มีใช่ป่ะทุกข้อเนี่ยนะครับเมื่อเรานะครับนะครับดังนั้นตอบข้ององูผิดหมดทุกข้อนั่นเองครับ101ตอบข้ององูนะครับ